ผู้ชมคะในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะถ้าหากเราสังเกตในส่วนของภาคธุรกิจก็จะพบว่าประเทศไทยของเรานั้นมีผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่เพิ่มมากขึ้นจำนวนมากค่ะวันนี้นะคะตุ๋นก็เลยมีข่าวดีที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจ SME ในการขนส่งและการกระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศมาฝากกันค่ะบริษัทไปรษณีย์ไทยได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกหลังจากผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยได้จัดตั้งบริษัทไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่นในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารการจัดส่งและกระจายสินค้าโดยเน้นให้บริการผู้ประกอบการ SME หรือผู้ผลิตสินค้าโอท็อปที่ไม่ได้มีเครือข่ายการกระจายสินค้าเป็นของตัวเองถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าให้ SME มากขึ้นค่ะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการเพื่อมุ่งเน้นทางด้านโลจิสติกเนื่องจากสามารถเป็นกลไกในการเชื่อมต่อโครงการด้านโลจิสติกของประเทศและทำให้พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทขนส่งของไทยค่ะถ้าเผื่อเป็น SME ผู้ที่ผลิตสินค้าและจำหน่ายสินค้าเนี่ยผมว่าน่าจะส่งผลดีนะครับเพราะว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นเนี่ยเป็นหน่วยงานของภาครัฐเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะงั้นเรามีเครือข่ายที่สามารถให้บริการกับผู้ให้บริการหรือว่าผู้จำหน่ายสินค้า SME รายย่อย OTOP อะไรทั่วประเทศได้ครับความมุ่งหวังก็คือขยายเครือข่ายการให้บริการงานไปรษณีย์และการจัดการคลังสินค้านะครับรวบรวมพันธมิตรในแง่ของการขนส่งแล้วก็ให้บริการธุรกิจในประเทศนะครับรวมทั้งภาครัฐในประเทศนะฮะให้มีต้นทุนโลจิสติกที่ถูกลงเรายังมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ตามต่างจังหวัดอีก9จังหวัดนะครับทั่วประเทศซึ่งศูนย์ตรงนั้นเนี่ยเราก็ใช้ทรัพยากรร่วมมาจากบริษัทแม่คือไปรษณีย์ไทยครับไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายโลจิสติกฮับของประเทศต่อไปในอนาคตครับไปรษณีย์ไทยเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยโดยให้บริการประชาชนมาเป็นเวลากว่า130ปีแล้วค่ะส่วนก้าวแรกสู่อนาคตของไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นในครั้งนี้นะคะถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดนะคะมีการบริหารการจัดการคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน GSP Good Storage Practice ในพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตรค่ะประกอบด้วยพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิตามความเหมาะสมของสินค้าแต่ละประเภทที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐานในทุกกระบวนการค่ะนอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นได้เล็งเห็นความสำคัญในความต้องการรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายในปัจจุบันจึงเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการโดยมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีการให้บริการที่มีมาตรฐานทั้งด้านการบริการขนส่งบริการรักประกันบริการวางแผนกระจายสินค้าและพัฒนาบริการอื่นๆตามความต้องการของลูกค้าค่ะก็นับเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นที่น่าสนใจนะคะของการบริการด้านการขนส่งที่ดีมีมาตรฐานและไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นค่ะยังได้ตั้งเป้าหมายให้เป็นทางเลือกที่สำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศอินโดจีนในอนาคตอีกด้วยค่ะ